ดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านพบกันกับคุณครูแจ๋วในรายการรักภาษาไทยนะคะทางสวทตรังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังในคลื่นความถี่ FM 91.25 MHz นะคะเราจะพบกันทุกวันเสาร์ค่ะท่านผู้ฟังครูแจ๋วมาจัดรายการสดให้ท่านผู้ฟังรับฟังนะคะเวลาหลังข่าว 14:00 น.ถึง 15:00 น.นะคะถ้าครูแจ๋วไม่มีภารกิจอื่นใดก็มาจัดรายการสดอย่างนี้ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะในเรื่องราวเกี่ยวกับภาษาไทยเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีไทยนะคะทักทายท่านผู้ฟังด้วยคำร้อยกรองของคุณบุญโยกนนทีระรังสีนะคะซึ่งท่านได้กรุณามอบโครงกระทู้ให้รายการรักภาษาไทยได้ถ่ายทอดความรักความจงรักภักดีพร้อมด้วยท่านผู้ฟังทั้งมวลนะคะเป็นโครง4ค่ะโครง4กระทู้จำนวน3บทค่ะท่านผู้ฟังงดงามด้วยคำร้อยและกรองด้วยหัวใจนะคะกรองแล้วด้วยหัวใจเมื่อได้ชมการเสด็จพระราชดำเนิน
เลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเมื่อวันพฤหัสบดีที่12ธันวาคมเวลา15นาฬิกาเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ค่ะท่านผู้ฟังซึ่งท่านผู้ฟังทุกท่านคงจะได้รับชมการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะคะมาฟังกันนะคะว่าคุณบุญโยกนนทีระรังสีนั้นได้ถ่ายทอดความรักความจงรักภักดีลงในโครงกระทู้จำนวน3บทอย่างไรนะคะในขั้นแรกนี้คุณกุจาวขออ่านแบบร้อยแก้วก่อนนะคะเพื่อความเข้าใจนะคะมาฟังกันค่ะเป็นโครงกระทู้นะคะกระทู้ว่าพยุหยาตราชลมารคนะคะจำนวน3บทค่ะพยุหนาเวศเวิ้งเจ้าพระยาญาตรานวกะสัตตราพระเกียรติก้องชนหทัยฉ่ำนคราอภิเษกมากมิติพระยศกราบร้องเหฟุ้งสยามฉานพยุหะหานแห่ริ้วสุพรรณหงญาตราบริวารวงแล่นล้อมชนละวาสะพรั่งผู้ชงนาคครุฑมากมุกนารายห้อมสมุดห่วงสวงสถนพยุหะสกลรัดเรื้องราชพิธีญาตราพระบารมีแผ่ล่าชนชื่นมรดกปรีโลกหนึ่งเดียวแห่มากมหาลักษณ์เลอฟ้ายิ่งด้าวสงวนศิลป์ค่ะท่านผู้ฟังคะนี่คือคำร้อยกรองด้วยโครง4กระทู้จำนวน3บทนะคะงดงามค่ะงดงามด้วยคำร้อยและกรองแล้วด้วยหัวใจนะคะพยุหยาตราชลมารคนะคะก่อนที่จะฟังบทร้อยกรองนี้เป็นทำนองสนอเรามาฟังเพลงกันสักเพลงก่อนนะคะท่านผู้ฟังเชิญรับฟังค่ะไม่เสียดายที่
้นไปนี่คือปณิธานที่ฝันมุ่งหมายพันดุงหยุดผิดพันอันสงสัยถึงทนทุกข์ทรมานนานเท่าใดยังมั่นใจมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกยันคงยืนหยัดสู้ไปไฟประจันยอมอาสันก็เพราะปองเถิดของไทฟังคะเพลงที่ท่านผู้ฟังรับฟังลงไปแล้วนั้นก็คือเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดค่ะครูแจ๋วเรียนท่านผู้ฟังว่าโครงกระทู้จำนวน3บทของคุณบุญโยกนนทิรรังสีข้าราชการบำนาญสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังท่านกรุณามอบโครงกระทู้นี้ให้รายการรักภาษาไทยนะคะเพื่อถ่ายทอดความรักความจงรักภักดีพร้อมด้วยท่านผู้ฟังทั้งมวลนั้นครูแจ๋วได้อ่านแบบร้อยแก้วไปแล้วนะคะท่านบอกว่าอยากจะฟังแบบทำนองเสนอด้วยนะคะบทร้อยกรองนี้เป็นโครงกระทู้เป็นโครง4กระทู้นะคะก็จะอ่านให้ฟังเป็นทำนองเสนอนะคะเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคุณครูแจ๋วไม่พูดว่าโครง4สุภาพท่านฟังคะโครง4สุภาพถ้ามีความสุคำว่าสุภาพด้วยนั้นหมายความว่าโครง4ชุดนี้จะไม่มีคำที่มีตัวการันอะไรอย่างนี้นะคะจะเป็นคำไทยทั้งหมดเลยนะคะไม่มีตัวการันนะคะอันนี้เป็นโครง4นะคะ3บทเป็นบทร้อยกรองที่ไพเราะที่สุดเลยคุณครูจะอ่านเป็นทำนองเสนอให้ท่านฟังได้รับฟังนะคะขอขอบคุณคุณบุญโยกนนทิรรังสีนะคะที่กรุณามอบโครงกระทู้นี้ให้นะคะขอบพระคุณค่ะมาฟังกันค่ะพายุหานาเวทเวิงเจ้าพระยายาตรานวกะสัตราพระเกียรติกองชนหไทยช่ำนครังอภิเษกมากมิติพระยศกาบร้องเฮฟุงสยามชานพายุหะหานแห่ริวสุพรรณหงยาตราบริวารวงแล่นล้อมชนละวาสพรั่งผู้ชงนาครุฑมากมุกนารายห้อมสมุดห่วงสวงสะทนพยุหะสกลรัดเรื่องราชพิธียาตราพระบารมีแผ่ลาชนชื่นมรดกปรีงโลกหนึ่งเดียวแห่ม
ากมหาลักษณ์เลอฟ้ายิ่งดาวสงวนสินท่านฟังคะนี่คือการอ่านแบบทำนองเสนะนะคะเป็นโครงกระทู้จำนวน3บทโดยคุณบุญโยกนนทีระรังสีนะคะเมื่อได้ท่านได้ชมการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะคะเมื่อวันพฤหัสบดีที่12ธันวาคมเวลา15นาฬิกาเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ค่ะเชิญรับฟังเพลงอีกสักเพลงนะคะเชิญค่ะงามไม้ดอกต่างสีชวนชมรื่นอารมณ์เพลินใจกุหลาบพยอมหอมไกลงอนไก่ซ่อนกลิ่นทานตะวันมะลิหอมฟุ้งจะรุ่งรื่นบานชื่นรักเร่หันจำปาจำปีมะลิวันพันไม้นั้นงามสวยอยู่ด้วยดินของไทยเนื่องไปด้วยทรัพย์สินข้าวในนาปลาในน้องทองในดินใครรู้หากินไม่อดเออไม้ดอกต่างสีชวนชมรื่นอารมณ์เพลินใจกุหลาบพยอมหอมไกลงอนไก่ซ่อนกลิ่นทานตะวันมะลิหอมฟุ้งจะรุ่งรื่นบานชื่นรักเร่หันจำปาจำปีมะลิวันพันไม้นั้นงามสวยอยู่ด้วยดินแผ่นดินของไทยเนื่องไปด้วยทรัพย์สินข้าวในนาปลาในน้องทองในดินใครรู้หากินไม่อดเเพลงแผ่นดินทองค่ะท่านฟังฟังแล้วรู้สึกรักแผ่นดินไทยขึ้นมาเพิ่มขึ้นนะคะท่านฟังค่ะคุณก็จะชอบเพลงประเภทนี้ค่ะอยากให้ท่านฟังได้รับฟังด้วยนะคะเป็นเพลงที่ไพเราะมีคำร้องที่แต่งอย่างงดงามมีทำนองเพลงที่ไพเราะนะคะท่านผู้ร้องเพลงนี้ก็ร้องอย่างตั้งใจถูกต้องอักขระพยัญชนะสระวรรณยุกต์ถูกต้องนะคะท่านฟังคะในเรื่องของพยางเรื่องของคำนะคะมีท่านฟังถามคุณครูเจ้าว่าเนี่ยอยากจะสอนลูกแต่ยังงงๆอยู่ว่าคำผสมคำซ้ำคำซ้อนเนี่ยมันอยู่ยังไงเป็นอย่างไรนะคะก็เข้าใจค่ะท่านผู้ฟังว่าท่านผู้ฟังนั้น
็นแม่บ้านนะคะเป็นแม่บ้านเพราะฉะนั้นในเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยบางครั้งเคยได้เรียนรู้มาแล้วแต่ว่าบางครั้งก็ลืมไปนะคะเนื่องจากไม่ได้ใช้นะคะไม่ได้ใช้คำเหล่านี้ในเรื่องของหลักทฤษฎีนะคะเพราะฉะนั้นคำจำกัดความเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยก็จะงงๆอยู่นะคะวันนี้คุณจะมาอธิบายมาบอกมาเล่าให้ฟังนะคะเมื่อพูดถึงพยางค์พูดถึงคำท่านผู้ฟังคะพยางค์เนี่ยก็คือเสียงของเราเนี่ยค่ะที่เปล่งออกมาแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยซึ่งจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ตามเราเรียกว่าพยางค์นะคะเสียงที่เปล่งออกมาแต่ละครั้งนะคะแต่ละครั้งจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้นะคะเราเรียกว่าพยางค์ถ้าพยางค์ที่มีความหมายท่านผู้ฟังคะพยางค์ที่มีความหมายเราจะเรียกว่าคำนะคะเรียกว่าคำนะคะคำซึ่งจะประกอบด้วยเสียงและความหมายนะคะคำหนึ่งเนี่ยคำหนึ่งคำเนี่ยอาจจะมีพยางค์เดียวหรือหลายพยางค์ก็ได้นะคะอย่างเช่นคำว่าชมคำว่าน้องคำว่ารถคำว่าหนักคำว่าซ้ายอย่างนี้เป็นคำพยางค์เดียวนะคะยกตัวอย่างคำสองพยางค์นะคะอย่างเช่นกระถางเฉพาะละครโอกาสกำหนดอย่างนี้เป็นคำสองพยางค์ถ้าเป็นคำสามพยางค์ก็ออกเปล่งเสียงสามครั้งท่านฟังคะสมาธินะคะกัมมะยีสูจิบัตอธิบายนะคะไม้บรรทัดอย่างนี้นะคะเป็นคำสามพยางค์ถ้าออกเสียงมาเป็น4ครั้งก็เป็น4พยางค์อย่างเช่นคำว่าอิเล็กทรอนิกส์อย่างคำว่าประดิษฐานคำว่าวิทยาลัยนะคะนี่คือคำนะนี่คือคำมี2พยางค์ก็ได้3พยางค์ก็ได้พยางค์เดียวก็ได้4พยางค์ก็ได้เรียกว่าคำนะคะถามว่าคำผสมคำซ้ำคำซ้อนมีความเป็นมาอย่างไรท่านฟังคะในภาษาไทยของเราเนี่ยมีคำเป็นจำนวนมากทีเดียวนะคะที่นำคำตั้งแต่สองคำขึ้นไปมาผสมกันทำให้เกิดเป็นคำใหม่นะคะมีความหมายใหม่นะคะคำตั้งแต่สองคำขึ้นไปเราเอานำมาผสมกันทำให้เกิดเป็นคำใหม่ความหมายก็ใหม่ด้วยนะคะแต่มีข้อแม้ว่าแต่ยังมีข้าวความหมายเดิมอยู่ด้วยนะคะเราเรียกว่าคำผสมนะคะเช่นคำว่าทางเท้านะคะทางเท้าหรือบาทวิถีนั่นเองนะคะทางเท้าทางด่วนรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าใต้ดินบานเลื่อนบานพับบานเกร็ดใจกว้างใจเย็นใจดีนะหรือหัวดีหัวหมอหัวแข็งอย่างนี้นะคะนี่คือคำผสมนะคะคำสองคำขึ้นไปนำมาผสมกันทำให้เกิดคำใหม่มีความหมายใหม่แต่ยังมีข้าวความหมายเดิมอยู่ด้วยเราเรียกว่าคำผสมนะคะถ้าเราทำอย่างนี้ต่อไปนะคะก็คือนำคำมาออกเสียงซ้ำต่อเนื่องกันเกิดเป็นคำอีกชนิดหนึ่งเราเรียกว่าคำซ้ำค่ะท่านฟังหากเราเขียนนะคะหากเราเขียนเราก็จะใช้เครื่องหมายไม้ยมกนะคะแทนคำที่เราออกเสียงซ้ำนั้นนะคะคำซ้ำอาจจะมีความหมายเปลี่ยนไปจากเดิมไปบ้างก็ได้อย่างเช่นประโยคว่าเพื่อนๆมีน้ำใจต่อเขานะคะหรือคุณยายพูดแล้วก็ยิ้มคำว่าเพื่อนๆมีจำนวนมากขึ้นกว่าคำว่าเพื่อนคุณยายพูดแล้วก็ยิ้มกับคุณยายพูดแล้วก็ยิ้มคำว่าพูดนั้นมีความหมายซ้ำต่อเนื่องกันนะคะน้องสวมเสื้อสีแดงกับน้องสวมเสื้อสีแดงๆท่านผู้ฟังคะแดงสีแดงจะทำให้เห็นว่ามีสีแดงชัดเจนนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่มีคำว่าสีแดงๆน้องสวมเสื้อสีแดงๆแดงๆนั้นจะทำให้ความหมายอ่อนลงกว่าแดงค่ะเสื้อสวมเสื้อสีดำๆนะคะ
ถ้าเสื้อสีดำก็คือดำสนิทนะคะสีดำชัดเจนแต่ถ้าสีดำๆไม่ชัดเจนนะคะว่าดำอย่างไรแต่ว่าผ่อนสีดำลงมานะคะละครจะแสดงตอนค่ำนัดกันจะไปดูละครก็แสดงว่าแสดงตอนค่ำจริงๆนะคะต้องให้มืดสนิทจริงๆนะคะแต่ถ้าบอกว่าละครจะแสดงตอนค่ำๆท่านฟังคะค่ำๆนั้นมีความหมายไม่เฉพาะเจาะจงนะค่ำๆค่ำๆหกโมงก็ค่ำหนึ่งทุ่มก็ค่ำสองทุ่มก็ค่ำค่ำๆนะคะในการพูดอย่างไม่เป็นทางการนั้นเราอาจจะเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ของคำหน้าในคำซ้ำให้สูงขึ้นกว่าเสียงวรรณยุกต์คำหลังเพื่อเน้นความหมายนะคะคำซ้ำประเภทนี้เมื่อเขียนเราจะไม่ใช้ไม้ยมกค่ะอย่างเช่นประโยคที่คุณครูจะพูดว่าน้องสวมเสื้อสีแดงน้องสวมเสื้อสีแดงๆกับประโยคต่อไปนะคะครูเจ๋อจะพูดว่าน้องสวมเสื้อสีแดงๆเราไม่ใช้ไมยมกค่ะแต่เราจะใช้วรรณยุกต์นะคะใช้วรรณยุกต์มาประกอบให้ได้เห็นชัดเจนว่าแดงๆเป็นอย่างนี้นะคะคุณพ่อมีงานยุ่งตลอดวันคุณพ่อมีงานยุ่งตลอดวันเราก็รู้ว่าอ๋อมันยุ่งนะแต่ถ้าเมื่อไหร่พูดว่าคุณพ่อมีงานยุ่งตลอดวันท่านผู้ฟังคะเราจะเห็นว่าคุณพ่อจะไม่ได้ว่างมาพบเราคุณพ่อจะไม่ได้ว่างสำหรับการนั่งทำอะไรที่มันนอกเหนือจากการทำงานนะคะประโยคว่าวันนี้ลูกฉันซนมากวันนี้ลูกฉันซนแต่ถ้าจะบอกว่าซนจริงๆหรือเกินนะคะให้ชัดเจนเลยก็บอกว่าวันนี้ลูกของฉันซนท่านผู้ฟังคะเราเห็นความซนของลูกไหมคะถ้ามีคนมาชมท่านผู้ฟังว่าสวยกับสวยคำว่าสวยหมายถึงสวยเสมอชัดเจนนะคะสวยแต่ถ้าเมื่อไหร่บอกว่าวันนี้สวยไหมคะเป็นการย้ำฮะย้ำให้เห็นชัดเจนขึ้นนะคะเราก็จะใช้เสียงวรรณยุกต์ของคำหลังเนี่ยลดให้สูงนะคะยุ่งซนการสร้างคำใหม่อีกแบบนึงโดยเรานำคำที่มีความหมายเหมือนกันใกล้เคียงกันหรือตรงข้ามกันเนี่ยมาเรียงกันตั้งแต่2คำขึ้นไปทำให้ความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นท่านฟังคะเราเรียกว่าคำซ้อนค่ะอย่างเช่นคำที่มีความหมายเหมือนกันนะคะอย่างเช่นคำว่านุ่มนิ่มนุ่มนิ่มความหมายเหมือนกันหมายถึงอ่อนนุ่มนะคะทรัพย์กับสินเป็นทรัพย์สินความหมายเหมือนกันค่ะหมายถึงเงินและสิ่งที่มีค่านะคะคำว่าลดหลั่นความหมายใกล้เคียงหมายถึงต่ำลงไปเป็นชั้นๆนะคะลดหลั่นไร่นาความหมายใกล้เคียงค่ะหมายถึงที่นานั่นเองนะคะคำว่าสูงต่ำความหมายตรงข้ามกันหมายถึงระดับของสิ่งต่างๆมากน้อยความหมายตรงข้ามกันหมายถึงปริมาณของสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะมากน้อยนี่คือเรื่องของพยางค์และคำซึ่งจะเป็นคำประสมและคำซ้ำและคำซ้อนนะคะหวังว่าการอธิบายง่ายๆอย่างนี้จะทำให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะนำความรู้เหล่านี้ไปสอนลูกหลานได้นะคะจากรายการรักภาษาไทยนะคะมาฟังเพลงอีกสักเพลงค่ะเชิญค่ะรางนวลไข่โหดหวนสวน
วนเศร้าสิ้นแสงสิ้นสีสโลกแดงแฟนแดนใจเราสายันเงื่อมเงาลบล้างสลางสลาวจากห่วงหาวพราวใจฟ้าแดงฟ้าแดงสั่นแปรเปลี่ยนแปลงแข็งไปตราบอาสันฉันยังฝันใฝ่จูบแดนฟ้าอาลัยฟังรอยรักใครฝากจากห่วงหาวพราวใจฟ้าแดงฟ้าแดงพันแปรเปลี่ยนแปลงแปลงไปตราบอาสันฉันยังฝันใฝ่จูบแดนฟ้าอาลัยฟังรอยรักใครฝากเพลงฟ้าแดงค่ะท่านฟังจากวงดนตรีสุนทรภรณ์นะคะท่านผู้ฟังจะสังเกตว่าคงจะเลือกเพลงที่เขาออกเสียงชัดเจนให้ท่านฟังได้รับฟังนะคะฟังแล้วทั้งดนตรีทั้งเสียงร้องทั้งคำร้องน่าฟังนะคะท่านฟังคะคำว่าวัสดุพัสดุวัตถุมีความหมายอย่างไรวัสดุสะกดวอแหวนหันอากาศสอเสือดอเด็กสระอุพัสดุสะกดพอพานหันอากาศสอเสือดอเด็กสระอุและวัตถุสะกดวอแหวนหันอากาศตอเต่าถอถุงสระอุวัสดุพัสดุวัตถุนะคะมาฟังกันค่ะว่าเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรคำว่าวัสดุวัสดุนี่เป็นคำมาจากภาษาบาลีสันสกฤตท่านผู้ฟังคะมีความหมายว่าสิ่งที่นำมาใช้ในการทำสิ่งต่างๆเช่นวัสดุก่อสร้างหมายถึงสิ่งต่างๆที่ใช้ในการก่อสร้างเช่นอิฐหินปูนทรายไม้อย่างนี้นะคะวัสดุสำนักงานหมายถึงสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของผู้ที่ทำงานในสำนักงานเช่นกระดาษหมึกดินสอเครื่องเขียนคลิปอย่างนี้นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอายุการใช้งานที่สั้นคือใช้แล้วหมดไปวัสดุสำนักงานนะคะวัสดุอันตรายหมายถึงสิ่งที่อาจจะเป็นอันตรายถ้าหากเราไม่ดูแลควบคุมให้ดีค่ะอย่างเช่นน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สเชื้อเพลิงดินปืนรวมทั้งสิ่งที่อาจจะนำไปใช้ประกอบเป็นระเบิดหรือเป็นอาวุธที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีคำว่าวัสดุเหลือใช้ท่านฟังคะวัสดุเหลือใช้หมายถึงสิ่งของต่างๆที่ไม่ใช้ทำสิ่งใดค่ะแต่เป็นสิ่งที่ยังใช้ประโยชน์ได้นะคะเช่นเขานำวัสดุเหลือใช้งานต่างๆมาใช้สร้างบ้านดินบางคนนำวัสดุเหลือใช้มาประกอบเป็นเครื่องใช้ต่างๆนี่คือคำว่าวัสดุต่อไปเป็นคำว่าพัสดุพัสดุสะกดพอพานหันอากาศสอเสือดอเด็กสระอุนะคะพัสดุมาจากภาษาสันสกฤตเช่นเดียวกับคำว่าวัสดุค่ะแต่เราแผลงวอเป็นพอนะคะคำว่าวัสดุจึงกลายเป็นคำว่าพัสดุนะคะเราใช้ในความหมายว่าหมายถึงสิ่งของต่างๆที่เป็นเครื่องใช้เช่นข้าวของต่างๆที่ยังไม่ได้ใช้ทำอะไรควรนำไปเก็บไว้ในห้องพัสดุ
นะคะเขาเป็นพนักงานจัดหาพัสดุของใช้ต่างๆให้แก่หน่วยงานท่านผู้ฟังคะคำว่าพัสดุใช้ในกิจการไปรษณีย์เช่นพัสดุไปรษณีย์หมายถึงหีบห่อบรรจุสิ่งของต่างๆที่ส่งถึงผู้รับทางไปรษณีย์ซึ่งกรมไปรษณีย์เขาแบ่งสิ่งของที่จัดส่งเป็น2ประเภทนะคะคือประเภทที่เป็นหีบห่อขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากหุ้มห่อแน่นหนามั่นคงอย่างนี้เรียกว่าพัสดุไปรษณีย์ส่วนประเภทที่มีลักษณะเป็นหีบห่อขนาดเล็กเราเรียกว่าพัสดุพันนะคะต่อไปคำว่าวัตถุค่ะวัตถุวอแหวนหันอากาศตอเต่าทอถุงสระอุวัตถุก็มาจากภาษาบาลีสันสกฤตเช่นกันเป็นคำยืมนะคะคำว่าวัตถุนั้นใช้หมายถึงสิ่งของต่างๆซึ่งจับต้องได้ค่ะเช่นเขาบอกว่าเขาชอบสิ่งที่เป็นวัตถุจับต้องได้ไม่ต้องการชื่อเสียงหรือคุณธรรมซึ่งเป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้นะคะคำว่าวัตถุเราใช้ประกอบเป็นคำผสมอีกหลายคำค่ะท่านฟังเช่นคำว่าวัตถุดิบหมายถึงสิ่งที่เตรียมไว้เพื่อประกอบผลิตหรือทำให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการจำหน่ายนะคะอย่างเช่นเขาตั้งโรงงานใกล้แหล่งวัตถุดิบเพื่อให้ได้เปรียบในเรื่องของค่าขนส่งวัตถุไวไฟหมายถึงสิ่งที่ติดไฟง่ายเช่นน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สที่ติดไฟง่ายนะคะวัตถุนิยมหมายถึงลัทธิหรือทฤษฎีที่นับถือคุณค่าของวัตถุสิ่งของซึ่งต้องอาศัยเงินทองทรัพย์สินมากกว่าคุณค่าทางจิตใจคุณธรรมนะคะหรือสิ่งที่เป็นนามธรรมอย่างนี้นะคะวัตถุวิสัยวัตถุวิสัยนั้นหมายถึงลักษณะของข้อสอบที่ผู้ตรวจไม่อาจใช้ความรู้สึกส่วนตัวตัดสินคำตอบได้เนื่องจากมีคำตอบที่ถูกและผิดให้ผู้สอบเลือกตามความรู้ของตนเองแล้วนะคะผู้ตรวจจึงรู้เพียงว่าผู้สอบเลือกคำตอบถูกหรือผิดเท่านั้นคะแนนที่ให้จึงเป็นคะแนนที่ไม่มีความรู้สึกส่วนตัวมาเกี่ยวข้องและมักจะถือว่าเป็นข้อสอบที่ยุติธรรมค่ะท่านผู้ฟังส่วนคำว่าวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์นั้นเราใช้หมายถึงจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้บรรลุในการกระทำนะคะหรือการทำกิจกรรมอย่างเช่นวัตถุประสงค์ของการสัมมนาวัตถุประสงค์ของการทำงานวิจัยวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างๆนะคะนี่คือเรื่องของคำสามคำวัสดุพัสดุวัตถุใช้อย่างไรนะคะฟังเพลงอีกสักเพลงค่ะเชิญค่ะ
ขอเป็นจันทร์ค่ะท่านฟังขับร้องโดยคุณเอื้อสุนทรสนานและคุณชวลีช่วงวิทย์นะคะท่านฟังคะเรื่องของความเมตตาทุกคนก็อยากจะได้รับและอยากจะแสดงนะคะวันนี้มาฟังเมตตาบารมีของเรื่องสุวรรณสามท่านฟังคะพราหมณ์สองสามีภรรยาเนี่ยบำเพ็ญศีลอยู่ในอาสมกลางป่าทั้งสองนี่ตาบอดสนิทเพราะโดนพิษงูโดยมีสุวรรณสามบุตรชายเฝ้าดูแลปรนิบัติด้วยความกตัญญูฝูงสัตว์ในป่าก็พากันมาเป็นเพื่อนคอยช่วยเหลือเพราะสุวรรณสามนั้นมีจิตใจเมตตากรุณาค่ะวันหนึ่งปิลยักขราชผู้ครองกรุงพาราณสีโปรดการล่าสัตว์จึงออกมาประพาสป่าทรงยิงกวางตัวหนึ่งได้รับบาดเจ็บหนีไปปิลยักขราชไล่ติดตามค่ะท่านฟังไล่จนมาพบสุวรรณสามกำลังรักษากวางตัวนั้นอยู่และมีฝูงสัตว์เนี่ยมารุมล้อมก็สำคัญผิดคิดว่าเป็นพูดผีป่าจึงยิงสอนไปสุวรรณสามร้องด้วยความเจ็บปวดจากพิษสอนว่าเหตุใดจึงมาทำร้ายเราซึ่งเป็นนักบวชและไม่มีความผิดปิลยักขราชตกใจที่ทำร้ายผู้ทรงศีลจึงขออโหสิและจะชดใช้ในความผิดนั้นสุวรรณสามไม่ถือโกรธค่ะแต่ก่อนสิ้นใจนั้นก็ได้ขอให้ปิลยักขราชเนี่ยช่วยดูแลพ่อแม่ซึ่งแก่ชราและตาบอดแทนตนเองปิลยักขราชทรงรับปากแต่พราหมณ์ทั้งสองผิดสังเกตก็รู้ว่าผู้มาปรนิบัตินั้นไม่ใช่ลูกนะคะพ่อแม่ของสุวรรณสามผิดสังเกตนะคะรู้ว่าผู้มาปรนิบัติตนเองนั้นไม่ใช่ลูกจึงถามอย่างคาดคั้นปิลยักขราชจำต้องเล่าความจริงให้ฟังและพาสองพราหมณ์ไปยังที่สุวรรณสามสิ้นใจทั้งสองต่างกอดร่างของลูกก็ร้องไห้จนจะเจียนจะขาดใจด้วยผลบุญที่สุวรรณสามสร้างมานับชาติไม่ถ้วนและเหลือเพียงอีก7ชาติที่จะได้บังเกิดเป็นพระพุทธเจ้าเทพธิดาสุนทรีจึงปรากฏกายแล้วก็แนะให้สองพราหมณ์นั้นสวดอธิษฐานขอชีวิตลูกโดยยกเมตตาบารมีของสุวรรณสามเป็นที่ตั้งสองพราหมณ์จึงทำตามเทพธิดาแนะนำนะคะบัดดลนั้นสุวรรณสามก็พลันก็ฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาและบิดามารดาก็หายเป็นปกติจากตาบอดอีกด้วยท่านฟังคะสุวรรณสามนั้นได้ตัดเทศนาปิลยักขราชจนเห็นธรรมแล้วก็หันมาสร้างแต่บุญกุศลและเลิกฆ่าสัตว์ตลอดชีวิตนะคะนี่คือเรื่องราวของสุวรรณสามในเรื่องของเมตตาบารมีนะคะท่านฟังคะรายการรับภาษาไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณกุเจ้าขอลาไปก่อนนะคะจากลาท่านผู้ฟังด้วยคำร้อยกรองนี้ค่ะภาษาไทยไม่ใช่ยากหากฝึกหัดพูดให้ชัดอ่านให้เพราะสนอเสียงอย่าอ่านแต่ในใจไม่พอเพียงอ่านออกเสียงทุกวันนั้นยิ่งดีปากก็อ่านหูก็ฟังดังไพเราะเสียงเหมาะเจาะควบกล้ำย้ำทุกที่เสียงรอลอฟังถนัดชัดวจีอ่านให้ดีเพราะหนักหนาภาษาไทยค่ะท่านฟังคะคุณครูจ๋าขอลาไปก่อนนะคะอยู่ดีมีสุขกันทุกท่านนะคะพบกันวันเสาร์หน้านะคะหลังข่าวบ่าย 2:00 น. ถึงบ่าย 3:00 น. สวัสดีค่ะฟังฉันหน่อยก่อน